ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านฮามาสและก็ปาเลสไตน์กันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับในการไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับสถานีโทรทัศน์ MSNBC เกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมากกว่า 30,000 รายโดยทางด้านโจไบเดนนั้นบอกว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยมีสิทธิ์และความชอบธรรมในการใช้อำนาจเพื่อปกป้องอิสราเอลจากกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลสหรัฐนั้นเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องสูญเสียไปเพราะสงครามครั้งนี้เป็นเรื่องที่อิสราเอลต้องให้ความสำคัญและความจริงจังมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียส่วนนี้ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่านโยบายของเนทันยาฮูเกี่ยวกับการสู้รบและบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำลังเป็นการทำร้ายอิสราเอลเองมากกว่าการช่วยเหลือชาวอิสราเอลเสียอีกเกี่ยวกับแผนการของอิสราเอลที่จะส่งทหารภาคพื้นดินเข้าสู่เมืองราฟาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและมีพรมแดนติดกับอียิปต์ไบเดนนั้นก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการใช้คำว่าเป็นเส้นแดงหากอิสราเอลยังคงเดินหน้าตามแผนซึ่งสหรัฐนั้นไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก 30,000 รายที่เมืองราฟาแต่ในเวลาเดียวกันนั้นการปกป้องอิสราเอลก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่ซึ่งหลายฝ่ายนั้นยังคงเจรจากันไบเดนคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าการถือศีลอดของชาวมุสลิมนะครับซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวถึงกลุ่มฮามาสจึงเรียกร้องการหยุดยิงถาวรว่าเป็นการคาดหวังโอกาสของการอยู่รอดและการเตรียมการกลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผู้ดำเนินรายการนั้นเนี่ยถามโจไบเดนว่าพร้อมที่จะเดินทางไปเยือนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับโจไบเดนก็บอกว่ายังคงมีแผนการอยู่แต่ว่าไม่ได้ตอบนะครับว่าตอนนี้ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากฝั่งทางด้านอิสราเอลแล้วหรือยังครับทางด้านของอิสราเอลนะคะอย่างผู้นำอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยก็มีการประกาศนะคะว่ากองทัพอิสราเอลนั้นสามารถที่จะสังหารผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านชาวปาเลสไตน์ได้เนี่ยอย่างน้อย 13,000 คนตลอด5เดือนนะคะที่กองทัพอิสราเอลได้มีการกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาและยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าอิสราเอลจะเดินหน้าในการจู่โจมพื้นที่ทางตอนใต้ของดินแดนนี้แม้ว่าจะมีเสียงห้ามเสียงคำเตือนเนี่ยจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็ตามซึ่งทางด้านของผู้นำอิสราเอลเนี่ยมองว่าณตอนนี้เองเนี่ยอิสราเอลใกล้จะได้รับชัยชนะเต็มทีแล้วแล้วก็มองได้ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการเริ่มต้นการปฏิบัติการทางทหารเพื่อทำลายกองทัพที่ติดอาวุธที่เหลือในราฟาคือถ้าเกิดสามารถบุกเข้าไปเนี่ยบริเวณราฟาได้แล้วก็เข้าไปกวาดล้างไปโจมตีได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นทางด้านของผู้นำอิสราเอลยังบอกได้ว่าวันนี้กองทัพอิสราเอลเนี่ยจะมุ่งหน้าแล้วก็บุกเข้าไปที่ราฟาอย่างแน่นอนเพราะมันคือเส้นแดงที่อยู่ตรงบริเวณนั้นและจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเมื่อวันที่7ตุลาคมอีกต่อไปนะคะยังมีการพูดถึงเรื่องของกองกำลังของฮามาสเนี่ยว่าณวันนี้ถูกทำลายไปแล้วกว่า3ใน4ถ้าเกิดว่าอิสราเอลเนี่ยไปยุติปฏิบัติการทางทหารตอนนี้ก็เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มฮามาสนั้นกลับมารวมตัวกันใหม่ได้ค่ะครับในขณะที่ประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซ็อกผู้นำของอิสราเอลนะครับก็เดินทางไปเยือนเนเธอร์แลนด์เพื่อร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แห่งชาติฮอลโลคอสต์นะครับในย่านกลางชาวยิวกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นะครับโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยได้มีการเชิญเฮอร์ซ็อกไอซ็อกก่อนที่จะเกิดการโจมตีของกลุ่มฮามาสและก็การเข้าไปรุกรานของอิสราเอลในฉนวนกาซานะครับซึ่งทางด้านกษัตริย์วิลเลียมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ได้ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เหล่านี้อย่างเป็นทางการพร้อมตรัสว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แสดงให้เห็นว่าการต่อต้านชาวยิวสามารถส่งผลเสียหายร้ายแรงอย่างไรนะครับปรากฏว่าในช่วงที่ไปทำพิธีเปิดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับรอบนอกของพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยก็เกิดบรรดานะครับผู้ต่อต้านชาวอิสราเอลผู้ต่อต้านชาวยิวรวมถึงชาวอิสราเอลเองเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ออกมาประท้วงทางด้านไอแซคเฮอร์ซ็อกนะครับเพื่อที่จะให้ยุติเนี่ยความขัดแย้งหรือว่าให้ยุติการที่จะเข้าไปทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานะครับขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้ได้ทำการติดป้ายรอบพิพิธภัณฑ์ที่เป็นการบอกเส้นทางเพื่อนำไอแซคเฮอร์ซ็อกไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ที่อยู่ในกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ทั้งนี้ผู้ที่มาประท้วงมีความเห็นว่ามีที่เดียวเท่านั้นที่เหมาะสมสำหรับทางด้านผู้นำของอิสราเอลนั่นก็คือทางด้านศาลอาญาระหว่างประเทศครับ
ขณะเดียวกันนะคะในการพูดคุยหารือกันระหว่างอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มฮามาสนะคะแม้ว่าจะมีหลายชาติเนี่ยพยายามที่จะให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาเจรจากันแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขโดยเฉพาะเรื่องของการยุติการหยุดยิงทันทีแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยที่ผู้นำของตุรกีออกมาประกาศเนื่องจากว่านอกจากที่มีการพูดคุยมีการเจรจากันแล้วเขามองแบบนี้ว่าประชากรส่วนใหญ่แล้วก็ประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยวันนี้ไม่มีการดำเนินการอย่างเพียงพอหรือว่าอย่างมั่นคงในการหยุดยั้งกองกำลังอิสราเอลนะคะที่มีปฏิบัติการเกิดขึ้นในฉนวนกาซาสิ่งสำคัญคือก่อนหน้านี้เราได้มีการทำการพูดคุยหรือว่ามีสักขีพยานร่วมกันปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่วันนี้มันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษหรือว่าสิทธิการมีอยู่ของเด็กๆชาวปาเลสไตน์ผู้หญิงแล้วก็พลเรือนที่เป็นผู้บริสุทธิ์วันนี้ก็เป็นเพียงแค่ลมปากเปล่าเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเห็นว่าโลกของสงครามเองหรือว่าโลกของกลุ่มอิสราเอลเนี่ยยังขาดแคลนเรื่องของการลงมือที่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะไปกดดันให้อิสราเอลนั้นยุติปฏิบัติการในฉนวนกาซาแม้ว่าจะมีการทำงานอย่างหนักหรือว่าความพยายามอย่างมากนะคะในทางการทูตแต่ท้ายที่สุดแล้วบรรดาประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะไปปกป้องชีวิตของเด็กแล้วก็ผู้หญิงในฉนวนกาซาได้วันนี้ทางตุรกีเองเนี่ยส่งมอบความช่วยเหลือได้มนุษยธรรมให้กับกาซาทั้งหมดกว่าแล้วประมาณสัก 40,000 ตันเมื่อจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางอากาศหรือว่าทางทะเลเองก็ตามค่ะครับในขณะที่ชาวปาเลสไตน์นะครับซึ่งเป็นผู้พลัดถิ่นในเมืองราฟาของฉนวนกาซานั้นเนี่ยกำลังดิ้นรนเพื่อสัมผัสกับความสุขของช่วงเทศกาลรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้คุณผู้ชมในขณะที่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนั้นยังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งมีผู้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยบอกว่ารอมฎอนนี้เนี่ยแตกต่างจากรอมฎอนทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงครึ่งตอนแรกของรอมฎอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนแห่งความสุขแต่ในปีนี้เนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นสิ่งตรงกันข้ามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสิ้นสุดเดือนรอมฎอนนี้ได้อย่างไรและแน่นอนว่าในช่วงเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมจะต้องอดอาหารเป็นเวลา12หรือ13ชั่วโมงหลังจากนั้นร่างกายของพวกเขามักจะต้องการน้ำตาลน้ำผลไม้หรือว่าผลไม้แต่น่าเสียดายปีนี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยขณะที่ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้พลัดถิ่นเช่นกันก็ได้บอกว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นเวลา5เดือนแล้วจากสงครามอันเจ็บปวดเราหวังว่าเดือนรอมฎอนนั้นเราจะได้อยู่ในบ้านของเราแต่น่าเสียดายที่เป็นที่ชัดเจนว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับการพลัดถิ่นความเจ็บปวดแล้วก็การถูกกดขี่ทุกวันนี้มีหลายสิ่งในตลาดที่ไม่มีการจำหน่ายหรือแม้ว่ามีจำหน่ายแต่ก็มีราคาสูงมากความหนาแน่นของประชากรที่นี่เนื่องจากว่าการอพยพมาจากทางตอนเหนือซึ่งทำให้ราคาสิ่งของสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ตำหนิพวกเขาไม่ได้เรากำลังเผชิญกับสิ่งที่เราไม่เคยประสบมาก่อนในขณะที่วัยรุ่นหญิงคนหนึ่งนะครับก็เปิดเผยบอกว่าเราไม่รู้สึกถึงความสุขทุกเดือนรอมฎอนเราเคยอยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ในเต็นท์ที่เราสร้างขึ้นด้วยมือของเราเองเราพยายามมีความสุขแต่เพียงเล็กน้อยแต่เราก็ขาดสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดถึงเดือนรอมฎอนที่แล้วในบ้านของเราเราก็ได้นั่งกันรอบๆคนที่เรารักได้กินอาหารกับครอบครัวได้หัวเราะด้วยกันแต่ในปีนี้ไม่มีความสุขไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีอะไรเราอยู่ข้างนอกนี้ท่ามกลางความหนาวเย็นและความเจ็บปวดครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ